ีครับนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูอีกครั้งครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3กันแล้วนะครับหน่วยนี้คือการทำอะไรครับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นะครับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์คืออะไรครับมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะครับแต่พื้นฐานของมันขั้นตอนแรกเลยก็คือเรื่องของจิตรกรรมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงานประเภทจิตรกรรมกันนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับมาดูผังก่อนๆนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราต้องเรียนจิตรกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรบ้างมาทำความรู้จักกันเลยครับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นั้นไม่ได้มีแค่ประเภทจิตรกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีทั้งประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะครับแต่ในส่วนของเรานะครับในระดับชั้นของเรานั้นจะเน้นเรื่องของจิตรกรรมนั่นเองซึ่งจิตรกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็นการเขียนภาพสีน้ำนะครับแล้วก็การวาดเส้นนั่นเองนะครับสองอย่างนี้ครับเรามาดูทำความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมกันนะครับแน่นอนครับจิตรกรรมนั้นไม่ใช่แค่การวาดเส้นอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นในเรื่องของการระบายสีด้วยอย่างที่ครูพูดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งงานประเภทนี้จะแสดงอยู่ในระนาบ2มิตินะครับแสดงอยู่ในระนาบ2มิติคือลักษณะแบบไหนนักเรียนครับแผ่นไม้กระดานนั่นแหละครับที่เราเคยลองกระดาษวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นแหละครับคือการสร้างสรรค์งานประเภท2มิตินะครับแต่ไอ้2มิติเนี่ยมันสามารถลวงตาให้เป็น3มิติได้นะครับด้วยการใช้เรื่องของไอ้น้ำหนักแสงเงาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะโดยใช้วัสดุต่างๆอย่างเช่นวัสดุการใช้ปากกาดินสอนะครับหรือสีน้ำมันสีฝุ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถสร้างลวงตาให้เป็น3มิติได้นะครับซึ่งงานประเภทการสร้างสรรค์งานประเภทจิตรกรรมนะครับมันสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือการวาดเส้นกับการระบายสีนั่นเองนะครับนิยามของมันคำว่าวาดเส้นคืออะไรครับคือการใช้วัสดุปลายแหลมอะไรก็ได้ที่เกิดจากวัสดุปลายแหลมใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกานะครับหรือว่าจะใช้คู่กันในการสร้างให้มันเกิดเป็นเส้นเป็นลักษณะเป็นเส้นๆก็เป็นงานวาดเส้นได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้คู่กันในการแต้มหรือการระบายนั้นจะกลายเป็นงานระบายสีหรือว่าเพนติ้งขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนิยามของคำว่าวาดเส้นก็คือการใช้วัสดุปลายแหลมนิยามของคำว่าการระบายสีก็คือการแต้มป้ายระบายลงบนระนาบ2มิตินั่นเองครับผมอย่างเช่นตัวอย่างนะครับงาน2ภาพนี้นะครับด้านซ้ายมือแน่นอนครับเป็นภาพการวาดเส้นส่วนด้านขวามือเป็นภาพการระบายสีลักษณะของงานเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างกันนะครับว่าซ้ายมือเรื่องของการวาดเส้นนั้นจะมีความละเอียดสูงนะครับเพราะว่าจะต้องใช้วัสดุที่มันมีความแหลมถูกต้องไหมครับวัสดุที่มีความแหลมนะครับแล้วก็ภาพการระบายสีจะใช้วิธีการแต้มการระบายนะครับเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวอีกมิติหนึ่งต่างจากการวาดเส้นนะครับนะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับงานจิตรกรรมนะครับที่ศิลปินนิยมนำมาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นะครับมันมีดังนี้นะครับจัดออกเป็น6กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับมาดูครับกลุ่มที่1นะครับก็คือเรื่องของการวาดภาพหุ่นนิ่งหรือว่า still life ก็คือเป็นการวาดภาพจากการนำหุ่นต่างๆนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็วาดตามหุ่นนั้นแหละครับอันนี้คือส่วนของ still life นะครับแล้วก็ภาพทิวทัศน์หรือว่าภาพซีสเคปนะครับซีสเคปนี้จะคล้ายๆกับแลนด์สเคปนะครับควบคู่กันนะครับซีสเคปนี้จะเป็นในส่วนของการวาดภาพทิวทัศน์น้ํานั่นเองนะครับจะมีน้ําหรือมีอย่างอื่นอยู่ในน้ําก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นน้ํานะครับเค้าเรียกว่าภาพซีสเคปครับแล้วก็ภาพที่3ครับกลุ่มที่3ก็คือการวาดพอร์เทรตนะครับพอร์เทรตคือการวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัวนะครับและก็ต่อมานะครับการวาดภาพสัตว์นะครับภาพสัตว์คืออะไรครับก็คือนักเรียนน่าจะมีความชื่นชอบหรือสนใจในเรื่องของพวกนี้นะครับเพราะว่าจากที่ครูได้ดูนักเรียนของครูนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมวาดภาพสัตว์ต่างๆนะครับนะจะให้วาดภาพคนภาพพอร์เทรตนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความแบบไม่ถูกใจหรือว่ากลัวหรืออะไรก็ตามนะครับนะแต่จะนิยมในการวาดภาพสัตว์นะครับนะในพวกเรานะครับต่อมาครับ
ภาพนามธรรมหรือ abstract นะครับนามธรรมก็คือเป็นการวาดภาพแบบใช้ความรู้สึกตัดหลักการทุกอย่างออกไปใช้แต่ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะการใช้วิธีการสลักการป้ายการอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือศิลปะนามธรรมเราจะเห็นว่าตัวอย่างเนี้ยเกิดจากการสลักสีนะครับใช้ความรู้สึกในการสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับและก็ภาพกึ่งนามธรรม semi abstract semi abstract เนี่ยมันเกิดจากการใช้การวาดแบบภาพเหมือนนะครับใช้การวาดภาพเหมือนมารวมกับ abstract นะครับให้มันอยู่ตรงกลางกึ่งกลางระหว่าง abstract กับภาพเหมือนนะครับนะมันจึงกลายเป็นการตัดทอนบางส่วนออกไปนะครับตัดทอนบางส่วนออกไปให้เหลือในส่วนที่มันจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นดังตัวอย่างของภาพนะครับนะครับอันนี้คือก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้มี6กลุ่มใหญ่ๆที่เราได้เรียนกันนะครับถูกต้องไหมฮะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจมากกว่านั้นก็คือการเขียนภาพสีน้ำครับสีน้ำมันคืออะไรครับคือการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภทหนึ่งนะครับที่พัฒนาต่อยอดมาจากการวาดเส้นนะครับพัฒนาต่อยอดมาจากการวาดเส้นทำไมถึงต้องพัฒนาจากการต่อยอดจากการวาดเส้นเพราะอะไรครับเพราะว่าวาดเส้นเนี้ยมันคือการฝึกเรื่องของแสงเงาถูกต้องไหมครับไอ้แสงเงาที่เราได้จากการวาดเส้นเนี่ยนำมาพัฒนาต่อเป็นการวาดภาพสีน้ำนั่นเองนะครับเพราะว่าภาพสีน้ำอ่ะถ้าเราสามารถแสดงความชัดเจนของแสงเงานะครับจะทำให้ภาพของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับและการเขียนภาพสีน้ำเนี่ยจะต้องชัดเจนเป็นอย่างมากคือกระบวนการโปรเซสของมันครับเพราะว่าการวาดภาพสีน้ำจะแตกต่างจากสีอื่นครับสีน้ำจะต้องมีขั้นตอนแบบ1ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3อย่างชัดเจนนะครับจึงจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยนะครับเป็นผลงานที่สมบูรณ์ได้นะครับดังตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูวันนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนภาพสีน้ำด้วยเทคนิคต่างๆนะครับด้วยเทคนิคต่างๆแต่เรายังไม่ได้เรียนเรื่องเทคนิคนะครับเราจะต่อกันในเรื่องเทคนิคในคลิปถัดไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ว่าวัสดุอุปกรณ์ของการเขียนภาพสีน้ำนั้นมีอะไรบ้างนะครับและนำไปใช้อย่างไรเรามาทำความรู้จักกันเลยครับการเขียนภาพสีน้ำการเขียนภาพสีน้ำเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านจิตรกรรมที่เป็นการสืบเนื่องมาจากการวาดภาพโดยการใช้ดินสอดำแรงเงามาเป็นการวาดภาพโดยการใช้สีน้ำมาแทนการใช้ดินสอสีน้ำช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์มีความสมบูรณ์ตามความต้องการสามารถเสริมสร้างบรรยากาศให้ผลงานที่ถูกถ่ายทอดออกมามีเสน่ห์มากขึ้นลักษณะของสีน้ำ 1. สีน้ำเป็นสื่อที่ใช้ผสมน้ำสำหรับใช้ในการระบายภาพ 2. สีน้ำมีลักษณะโปร่งใส transparent 3.การระบายสีน้ำต้องมีการฝึกฝนเป็นประจำ 4. การระบายสีน้ำต้องปฏิบัติตามขั้นตอนคุณสมบัติของสีน้ำระบายไปในทิศทางเดียวไม่ควรระบายสีซ้ำหรือคนไปมาหลายๆครั้งเพราะจะทำให้คุณสมบัติความโปร่งใสของสีน้ำถูกทำลายไป 5. การระบายสีน้ำทุกขั้นตอนจะต้องรู้จักการรอคอยเวลาวัสดุและอุปกรณ์ในการเขียนภาพระบายสีน้ำประกอบด้วย 1. สีน้ำประเภทต่างๆเช่นสีน้ำชนิดบรรจุกล่องสีน้ำชนิดบรรจุหลอดหรือสีน้ำกระดาษ 2. กระดานรองเขียนใช้สำหรับในการรองรับกระดาษมีน้ำหนักเบาด้านบนติดตัวหนีบกระดาษหรืออาจจะใช้เทปกาวขึงกระดาษบนกระดานรองเขียนเพื่อไม่ให้กระดาษย่น 3. จานสีเป็นภาชนะลักษณะแบนๆมีช่องใช้สำหรับในการผสมสี 4. กระดาษเขียนสีน้ำจะเป็นกระดาษชนิด100ปอนด์หรือ180ปอนด์ถึง200ปอนด์กระดาษส่วนใหญ่จะมีผิวหน้าด้านหนึ่งหยาบและอีกด้านเรียบโดยเฉพาะด้านหยาบจะไว้ใช้สำหรับการระบายสีน้ำ 5. ภาชนะใส่น้ำควรมี2ใบและต่างขนาดกันโดยขนาดเล็กไว้ใช้สำหรับใส่น้ำที่ใช้ระบายสีส่วนขนาดใหญ่ไว้ใช้สำหรับในการล้างผู้กัน 6. ผู้กันมีขนาดและลักษณะต่างๆกันโดยที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปคือผู้กันกลมและผู้กันแบนครับโอเคตอนนี้เรา
ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์การเขียนภาพสีน้ำไปแล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับครูเสริมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการเขียนภาพสีน้ำในเรื่องของกระดาษนะครับกระดาษนี้มันมีหน่วยเป็นอะไรบ้างครับนักเรียนจะเคยได้ยินคำว่ากระดาษอะไรบ้างครับ100ปอนด์นะครับถูกต้องไหมครับทีนี้มันมีหน่วยอย่างนี้ครับนักเรียนมันจะมีปอนด์กับแกรมนะครับปอนด์กับแกรมปอนด์กับแกรมนี่มันคืออะไรนะครับมันมีความเท่ากันไหมนะครับนะมันต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะเอาสไลด์นี้มาให้ดูครับนักเรียนครับกระดาษ100ปอนด์นะครับกระดาษ100ปอนด์เราเคยได้ยินกันแล้วนะครับว่ามันจะมีความหนาที่ในการแบบรองรับน้ำถูกต้องไหมครับแต่นักเรียนครับดูสไลด์นี้นะครับมันมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างปอนด์กับแกรมนะครับเราเคยไปซื้อกระดาษไหมครับนักเรียนตอนที่เราไปซื้อกระดาษเนี่ยมันจะมีหน้าปกของกระดาษที่เขียนบอกว่าเป็นแกรมนะครับบางเล่มนะครับเป็นแกรมบางเล่มนะครับแต่บางเล่มก็บอกเป็นปอนด์นะครับซึ่งให้ดูสไลด์นี้นะครับแล้วนักเรียนเปรียบเทียบและนำไปใช้ในการตัดสินใจในการซื้อกระดาษนะครับทำไมถึงต้องซื้อกระดาษที่มีความหนาของปอนด์ที่มันหนาขึ้นและกระดาษของแกรมที่มันมีความหนาขึ้นเพราะอะไรครับนักเรียนครับการสร้างสรรค์สีน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการรองรับน้ำพอสมควรนะครับมันมีการรองรับน้ำพอสมควรเพราะฉะนั้นกระดาษที่มันมีความหนาเนี่ยมันจะทำให้งานของเราอ่ะการระบายสีน้ำอ่ะดีขึ้นนะครับรองรับน้ำได้ดีขึ้นนะครับจะไม่มีการแบบระบายแล้วมีการกระดาษปูดกระดาษงอลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กระดาษที่มีความหนามากขึ้นก็จะทำให้งานของเรางานสีน้ำนะครับดีขึ้นนั่นเองอันนี้เฉพาะในกลุ่มของสีน้ำนะครับแต่ถ้างานประเภทอื่นก็จะอีกแบบนึงนะครับครูมีกิจกรรมนะครับเสริมความเข้าใจให้พวกเราได้ลองทายกันนะครับนะกิจกรรมนี้ให้เราวิเคราะห์ดูนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับทั้ง6วัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับที่ไม่ใช่ในการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำบ้างครับนะตั้งแต่1 2 3 4 5 6นะครับ1คืออะไรครับคืออะไรเอ่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วครับมันเป็นสีสีอะไรครับสีช็อคไม่รู้ว่ามันต้องใช้หรือเปล่านะครับใช้ได้หรือเปล่า2คืออะไรครับชัดเจนไหมครับว่ามันเป็นสีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนครับอันนี้จะต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสีน้ำแน่นอนครับให้เราดูนะครับให้เวลา10วินะครับโอเคนะครับครูเชื่อว่าพวกเรานั้นสามารถตอบได้อยู่แล้วนะครับมีอยู่ในใจกันอยู่แล้วนะว่าภาพ1 2 3 4 5 6เนี่ยเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพสีน้ำหรือเปล่านะครับมาเฉลยกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะครูขอพูดถึงวัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีน้ำก่อนนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่2นะครับก็คือสีน้ำภาพที่3คือยางลบภาพที่4คือดินสออย่างลบกับดินสอเนี่ยมันจะต้องใช้ในการร่างภาพอยู่แล้วนะครับก่อนนั้นแล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือเป็นถังน้ำในการใช้นะครับหรือว่ากระปุกน้ำนั่นเองนะครับในการใช้ล้างผู้กันนะครับทีนี้ในส่วนที่ไม่ใช่มันมีอะไรบ้างครับอันที่1ภาพที่1ก็คือช็อคสีช็อคนะครับแล้วก็ภาพที่5ก็คือชาโคชาโคนี่มันเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์งานประเภทของวาดเส้นนั่นเองนะครับจะใช้ในการสร้างสรรค์งานประเภทวาดเส้นนะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการเขียนภาพสีน้ำกันนะครับการเขียนภาพสีน้ำนะครับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมนะครับที่เป็นการต่อเนื่องมาจากการวาดเส้นหรือการแรงเงานั่นเองนะครับเพราะว่าการแรงเงาเนี่ยมันคือการฝึกทักษะเรื่องของการดูแสงเงาถูกต้องไหมครับและนำไอ้แสงเงาเนี่ยมาต่อยอดนะครับโดยการใช้สีในการสร้างสรรค์นะครับผลงานเพราะว่าไอ้การวาดภาพสีน้ำเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องของแสงเงาได้ดีแล้วนะครับการสร้างสรรค์ผลงานก็จะทำให้งานเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมครับโอเคนะครับครูมีชิ้นงานให้พวกเราได้ลงมือปฏิบัติกันนะครับชิ้นงานชิ้นนี้ก็คือเป็นการไล่ค่าน้ำหนักนะครับความสว่างเข้มของสีน้ำนะครับซึ่งเรานั้นจะต้องใช้หลักการในการไล่สีนะครับตั้งแต่อ่อนไปหาเข้มนะครับทำอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนครับสีน้ำนี่จะไม่เหมือนสีอื่น
สีน้ำจะไม่นิยมใช้สีขาวในตัวทำละลายเพื่อให้เกิดค่าสีที่มันอ่อนจะใช้น้ำแทนสีขาวนะครับไอช่องที่มันสว่างเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าช่องทางด้านซ้ายมือกับช่องทางด้านขวามือเนี่ยซ้ายมือจะสว่างสุดแล้วก็ขวามือจะเข้มสุดถูกต้องไหมครับไอค่าที่มันสว่างเนี่ยจะใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนะครับเพื่อให้เกิดความเจือจางของสีนะครับทำให้ได้ค่าสีที่มันอ่อนนะครับยิ่งเราต้องการค่าอ่อนมากเท่าไหร่เราก็ต้องใช้น้ำเยอะมากเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งขวานะครับที่มันมีน้ำหนักเข้มเนี่ยนะครับจะต้องใช้เนื้อสีเยอะกว่าน้ำนะครับเราต้องการให้มันเข้มขนาดไหนเราก็ต้องลดค่าน้ำออกมานะครับลดค่าน้ำแล้วก็ใส่สีเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะได้ค่าน้ำหนักที่มันเข้มนะครับอันนี้คืองานนะครับเป็นชิ้นงานของเราและส่วนก่อนที่จะทำชิ้นงานนี้นักเรียนจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำจะต้องมีอะไรบ้าง1สีน้ำสีน้ำนี่จำเป็นต้องสีแบบยี่ห้อแบบเกรดดีๆเลยไหมแล้วแต่นักเรียนครับตามที่นักเรียนมีเลยนะครับอะไรก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้สีน้ำผู้กันนะครับกระป๋องใส่น้ำนะครับกระดาษเทปกาวนะครับไม้รองกระดาษนะครับผ้าเช็ดผู้กันดินสออย่างลบตามรายการที่ครูได้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับซ้ายมือนี้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้คือชิ้นงานของเราครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจและสามารถทำได้แน่นอนครับครับเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัตินิดนึงนะครับคือการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภทสีน้ำเนี่ยนะครับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ต้องมีความรอบคอบนะครับเพราะว่าสีน้ำเนี่ยต้องมีกระบวนการที่มันชัดเจนนะครับและจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ที่มันหลากหลายนะครับผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีทักษะในการเขียนภาพหรือเทคนิคของสีน้ำพอสมควรนะครับซึ่งโดยจะต้องคำนึงถึงเรื่องของทัศนธาตุนะครับเพื่อให้ผลงานเนี่ยมีความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองครับผมนะครับเมื่อนักเรียนนั้นได้ทำชิ้นงานเรื่องของการเขียนภาพสีน้ำแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำผลงานมานำเสนอนะครับหน้าห้องเรียนนะครับและครูและเพื่อนๆนะครับจะร่วมกันประเมินผลงานนะครับที่นักเรียนนำเสนอว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจในการเขียนภาพสีน้ำได้ถูกต้องหรือไม่นะครับพร้อมกับจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆไปนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพสีน้ำกันแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพสีน้ำในชิ้นต่อไปหรืออาจจะนำความรู้ไปเผยแพร่กับเพื่อนๆหรือคนที่อยากได้ความรู้ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นี้นะครับและพบกันใหม่กับครูคุเบศนะครับในคลิปถัดไปนะครับเจอกันครับ